ากาศสงกรานต์ที่ถนนสีลมกันค่ะแม้ว่าช่วงบ่ายแบบนี้อากาศจะร้อนอบอ้าวแต่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติต่างยังออกมาเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างคึกคักเลยค่ะไปติดตามบรรยากาศสดๆกับคุณอรวรรณเผือกไทยสงรายงานสดเข้ามาค่ะค่ะคุณณัฐภาคะบรรยากาศที่ถนนสีลมนะคะแดดร่มลมตกช่วงบ่ายแบบนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มที่จะคึกคักมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะอย่างที่เห็นบรรยากาศอยู่บริเวณด้านหลังดิฉันนี้นะคะก็มีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาเล่นน้ำเป็นจำนวนมากค่ะแต่เท่าที่สังเกตเห็นนะคะจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติซะส่วนใหญ่นะคะซึ่งก็จะมาจากทั้งทางยุโรปแล้วก็โซนเอเชียค่ะอย่างนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะคะน่าจะเป็นโซนเอเชียเดี๋ยวมาคุยกันดีกว่าค่ะฮัลโหล I'm from China How do you feel Yeah it's the first time to celebrate the Songkran year in Bangkok so I'm very excitedIt's just so fun. A lot of people from coming from all over the world. Yeah. Yeah, very. Thank you. Thank you. นี่นะคะก็เป็นนักท่องเที่ยวจากชาวจีนนะคะแต่ที่สังเกตอีกอย่างนึงนะคะสงกรานต์ที่ถนนสีลมแห่งนี้ก็จะเล่นน้ำกันแบบประหยัดเข้ามาตรการ5ปอนะคะก็คือประหยัดน้ำอย่างเช่นก็จะมีบริการให้เติมน้ำนะคะอย่างเช่นร้านนี้บริการให้เติมน้ำ5บาทค่ะคุณพี่ขอน้ำ5บาทนะเดี๋ยวมาจ่ายตังค์ถนนยันท้ายถนนอ้าวอีกหนึ่งอย่างค่ะก็คือว่าเล่นน้ำ5ปอปอดโปนะคะน้องๆกลุ่มนี้เขาก็เน้นแต่งกายด้วยชุดลายดอกคุณผู้ชมค่ะย้ำนะคะว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ปิดให้เล่นน้ำบริเวณที่ถนนสีลมเพียง2ทุ่มเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็จะเคลียร์คนออกจากพื้นที่ไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าตั้งร้านขายสินค้าแล้วนะคะเพื่อที่จะเตรียมทำความสะอาดถนนสีลมแล้วก็คืนพื้นที่การจราจรเพื่อเปิดการจราจรภายในคืนวันนี้ค่ะคุณณัฐภาคะขอบคุณค่ะคุณอรวรรณคะ